Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่2กันยายน2022ซีรีส์พระคริสต์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงวันที่2ปล่อยมือจากอัตตาเพื่อจะมีท่าทีแห่งการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้นนั้นเราจำเป็นที่จะต้องปล่อยมือจากอีโก้หรืออัตตาของเราเสียก่อนเมื่อเราลดท่าทีแห่งการมีอัตตาลงขอให้พระเจ้าประทานพระวิญญาณแห่งความถ่อมใจและพึ่งพากำลังของพระองค์พระเจ้าก็จะทรงกระทำสิ่งต่างๆที่เหนือจินตนาการในชีวิตของเราคำว่าอีโก้มาจากภาษาละตินหมายถึงฉันอีโก้คืออัตตาคือสิ่งที่หมายถึงตัวฉันและของฉันแม้ว่าการมีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเองนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดนักอันที่จริงการเห็นคุณค่าของตัวเองนั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเราเสียด้วยซ้ำแต่เราต้องระวังที่จะไม่ประนีประนอมต่อคุณค่าของตนเพียงเพราะอยากได้รับการยอมรับเท่านั้นหากมองดูที่ชีวิตของยอห์นผู้ให้บัพติศมาเราเห็นตัวอย่างของการเต็มที่ที่จะยอมลดความสำคัญของตัวเองในขณะที่ผู้คนมากมายเริ่มติดตามพระเยซูและเข้ามารับบัพติศมาจากพระองค์แทนที่ยอห์นพวกสาวกของยอห์นก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจพวกเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังนำอาจารย์ของตนไปเปรียบเทียบกับใครแต่สำหรับยอห์นผู้ซึ่งรู้ว่าพระเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่ให้ท่านนำผู้คนมาหาพระเยซูกล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่30ว่าพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงช่างเป็นประโยคที่แสนถ่อมใจเหลือเกินในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่8พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนแต่อย่างไรก็ตามตัวอย่างอันแสนสำคัญที่โดดเด่นที่สุดแห่งความถ่อมใจนั้นปรากฏในพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเลือกลงมาบังเกิดในลางหญ้าเพราะทรงรักเราอย่างมากล้นในพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อที่28บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อปรนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากพระองค์ทรงรับเอาความบาปทั้งสิ้นในโลกไว้ที่พระองค์เองและยอมตายบนไม้กางเขนพระองค์ทรงช่วยเราจากความตายและการแยกจากพระเจ้าอันเป็นนิรันดร์ลองใคร่ควรดูที่ชีวิตของเราให้ดีเรากำลังขับเคลื่อนชีวิตด้วยอัตตาว่าเราเหนือกว่าผู้อื่นอยู่หรือเปล่าชีวิตของเรากำลังขาดความถ่อมใจอยู่หรือไม่หากว่านั่นคือชีวิตของเราลองเข้ามาหาพระเจ้าในวันนี้ขอพระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็นวิถีแห่งความถ่อมใจลองปล่อยมือจากอัตตาแล้วสวมเอาความรักความกรุณาความถ่อมใจความสุภาพอ่อนโยนและความอดทนเพื่อเราและผู้รอบตัวเราจะได้เห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่12เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะเรากำลังเผลอปล่อยให้อัตตาของเราใหญ่กว่าพระเจ้าหรือไม่และเราปล่อยมือจากอัตตาของเราแล้วหันมาทูลขอความถ่อมใจจากพระองค์ให้มากขึ้นในแต่ละวันได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความถ่อมใจเราขอบคุณพระเยซูผู้ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรับบาปโทษแทนเราทรงยอมเชื่อฟังและยอมตายบนกางเขนเพื่อเราจะได้ใกล้พระบิดาเราขอบคุณสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่และเสียสละเพื่อคนบาปอย่างเราวันนี้เราทูลขอหัวใจเช่นนั้นเราขอที่จะเลือกปล่อยมือจากอัตตาของเราแล้วสวมหัวใจแห่งความถ่อมแบบเดียวกันกับพระองค์เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ